จิตใจทำด้วยอะไรบินฝากถึงคนหากินกับเงินบริจาคเวรกรรมตามทันแน่วันที่21กรกฎาคมบินบรรลือฤทธิ์ดาราใจบุญได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกระแสดราม่าเปิดรับเงินบริจาคที่กำลังถูกสังคมจับตามองผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ยังเดินหน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมโดยบินได้กล่าวว่าเดินหน้าครับตอนนี้เราก็หันมาช่วยสัตว์แล้วคือเรื่องช้างเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะตอนนี้หลายๆจังหวัดที่เราไปมาก็เห็นความเดือดร้อนของคนที่เลี้ยงช้างจังหวัดไหนขอให้เราไปช่วยก็จะไปเพราะยังมีเงินอยู่ในกองกลางประมาณเกือบ2ล้านบาทการทำต่อเนื่องอย่างนี้ผมถือว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่สถานการณ์ปกติเท่าไหร่ยังมีการรักษาระยะห่างบ้างในสังคมแต่ในชุมชนที่ผมบอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็อาจจะไปช่วยเหลือเด็กหรืออาจจะเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอย่างบ้านที่มีลูก5คนผมก็จะเข้าเอาเงินไปให้คนละ200บาทรวมถึงขนมอะไรต่างๆรวมแล้วเด็กต่อคนก็จะได้ประมาณ400บาทซึ่งอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคอะไรทั้งนั้นตอนที่ผมทำโควิดมาเดินมอบให้พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆมันก็เป็นเงินส่วนตัวของผมทั้งหมดซึ่งได้มาจากค่าตัวจากการทำงานต่างๆประมาณ10กว่าล้านบาทที่เป็นเงินสดตัวจริงๆบางคนสงสัยว่าผมไปเอาเงินน้ำท่วมที่เหลือมาช่วยเหลือหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพื่อนช่วยน้ำท่วมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าผมต้องเคลียร์ตัวเองให้กับสรรพกรว่าเพื่อนไม่มีแล้วทุกอย่างมันก็เคลียร์หมดแล้วสรรพกรตรวจสอบแล้วก็คือจบแล้วเพราะก็มีบางคนที่พูดว่าใครจะบ้าเอาเงินส่วนตัวมาเดินมอบให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนเงิน10กว่าล้านบาทผมทำครับถามว่ามีวิธีการยืนยันความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใสของตัวเองยังไงโดยบินได้บอกว่าผมบอกเลยว่าขอให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผมมีเอกสารเป็น 10-20 ลังเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่อุบลทุกอย่างมันปิดลงแล้วไม่มีแล้วทางสรรพกรก็ตรวจสอบแล้วว่าโอเคอย่างผมเขาไม่ได้อะไรมากเพราะเชื่อใจอยู่แล้วในสิ่งที่เราทำมา30กว่าปีไม่เคยมีนอกในเกี่ยวกับเรื่องเงินพวกนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำก็ไม่ใช่ว่าจะต้องขอรับบริจาคตลอดอะไรที่มันจำเป็นจริงๆเพื่อส่วนรวมถ้าผมมีไม่พอก็จะบอกว่ามาช่วยกันดีกว่าในสิ่งที่ผมทำมาตลอดเขาเห็นเลยว่าผมน่าช่วยจริงๆแล้วเงินส่วนตัวของผมมันก็หมดไปหลาย10ล้านบาทเมื่อถามว่าเวลาเปิดบัญชีคือเปิดเป็นชื่อตัวเองหรือเปล่าโดยบินได้เผยว่าใช่ครับบัญชีส่วนตัวผมจะไม่เปิดผมจะเก็บของผมเอาไว้แต่บัญชีที่เป็นส่วนกลางผมจะเปิดและบอกตลอดเวลาว่าตอนนี้มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับผมเลย30กว่าปีก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าผมไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นยิ่งให้เท่าไหร่ผมก็ยิ่งได้รับกลับมาเท่านั้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือทุกคนสามารถทำได้ผมสร้างภาพครับผมผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องรับเงินบริจาคเยอะคิดเห็นอย่างไรโดยบินได้บอกว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันนะครับที่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นผมว่าสิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองว่าคงไม่มีใครมาคิดอย่างนี้หรอกเพราะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผมคิดเสมอว่าถ้าทำอะไรแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเราก็จะมั่นใจตัวเองว่าเราจะปลอดภัยในสิ่งที่เราทำแต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแล้วมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเงินบริจาคอันนั้นผมไม่รู้จริงๆก็อยากให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและสำรวจตรวจสอบนิดนึงว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเราสบายใจไหมแล้วคนที่รับบริจาคนั้นเขาทำจริงไหมพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บอย่างผมเคยเปิดรับบริจาคมาก่อนก็มีความรู้สึกว่าคนก็ต้องมองเราเหมือนกันบินก็ทำไม่เห็นไปตรวจสอบบ้างละแต่เราก็คือบริสุทธิ์ใจถ้าคุณสงสัยสามารถมาตรวจสอบได้เลยทุกบัญชีที่ผมเปิดพอเสร็จสิ้นภารกิจก็จะปิดเลยเมื่อถามว่ารู้สึกยังไงที่บางคนบอกว่าการเปิดรับบริจาคบังหน้ารับหลังคือการเอาเข้ากระเป๋าส่วนตัวโดยบินได้บอกว่าถ้าใครทำอย่างนั้นจริงๆผมว่ามันเป็นการที่คุณแอบแฝงบางอย่าง
ผมรู้ว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารใครเดือดร้อนอะไรก็อยากจะช่วยเหลือแล้วคนไทยเป็นพลังที่มหาศาลมากบางคนได้เงินช่วยเหลือเป็น10ล้านแล้วเงินก็เหมือนเป็นแผ่นกระดาษที่สามารถตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างตัดความซื่อสัตย์ตัดความเป็นคนดีตัดพี่ตัดน้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเงินช่วยน้ำท่วม422ล้านบาทถามจริงๆถ้าผมใจไม่นิ่งถ้าคิดจะเอามันซิกแซกได้10 20ล้านถ้าผมจะเอาผมเอาได้สบายแต่ใจเราอ่ะมันทำไม่ได้แล้วเงินมาจากพี่น้องประชาชนที่เขาไว้ใจเรารวมถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันทำไม่ได้จริงๆแต่คนที่แอบแฝงและทำได้ผมอยากรู้ว่าใจเขาทำด้วยอะไรเมื่อถามว่าตอนนี้วงการรับบริจาคเริ่มสั่นสะเทือนบ้างไหมโดยบินได้เผยว่าใช่ครับมันสั่นสะเทือนมากแต่ไม่ได้สั่นสะเทือนมาถึงผมรู้สึกว่าใจตัวเองนิ่งมากใครจะบริจาคก็บริจาคไม่บริจาคก็ไม่เป็นไรผมพร้อมที่จะตรวจสอบทุกอย่างเพราะใจเราบริสุทธิ์มากเลยแต่คนอื่นผมไม่รู้บางคนเขาอาจจะใจบริสุทธิ์จริงๆแต่อาจจะพลาดไปเรื่องอื่นอันนั้นผมก็ไม่อยากจะเข้าไปก้าวล่วงหรืออะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าสบายใจก็ทำแต่ถ้าไม่สบายใจก็อย่าไปทำเลยครับผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่ากรมสรรพากรแนะนำยังไงบ้างในการเปิดบัญชีรับบริจาคโดยบินได้เผยว่าทุกอย่างเป็นความผิดกฎหมายหมดถ้าคุณไม่ได้ไปขออนุญาตในการเปิดรับบริจาคแต่อย่างเรื่องเงินบริจาคน้ำท่วมอันนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคิดแค่ว่าเดี๋ยวจะกลับมากรุงเทพอยากจะเบิกเงิน1ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของผมให้กับพี่น้องที่จังหวัดอุบลครอบครัวละ 1,000 บาทก็น่าจะได้ประมาณ 1,000 ครอบครัวแต่ผมเห็นว่าตอนนั้นที่เห็นคือคนเดือดร้อนไม่ใช่แค่ 1,000 ครอบครัวใครอยากจะร่วมทำบุญกับผมก็ได้ผมขอแค่นั้นจริงๆปรากฏว่ามันเกินไปมากมายผมเองก็ตกใจว่าจะบริหารเงินยังไงจนได้คุยกับทางสรรพากรเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมรู้ว่าเงินเข้ามาหาคุณไม่ได้เก็บกอดไว้เข้ามาเท่าไรออกหมดและออกไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะเปิดรับบริจาคจริงๆถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงสลิปทั้งหมดให้เก็บเอาไว้เพราะมันสามารถตรวจสอบได้ของผมอีก10ปีจะกลับมาตรวจสอบก็ตรวจสอบได้เพราะผมมีหลักฐานทั้งหมดฉะนั้นการที่ใครจะเปิดรับบริจาคอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่หากินกับเงินบริจาคคิดว่าเวรกรรมจะตามทันไหมโดยบินได้บอกว่าทันแน่นอนครับสิ่งที่คุณทำคุณก็นอนไม่หลับหรอกครับคุณคิดเอาเงินบริจาคไปทำโน่นทำนี่หรือปิดบัญชีแล้วก็หนีไปผมว่าคุณใช้เงินได้ไม่เกินปี2ปีก็หมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำใครไม่รู้ใครไม่เห็นแต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจหากินกับอย่างนี้จิตใจมันต้องแย่มากนะครับมาหากินเอาจากความที่สงสารคนไทยด้วยกันมันทำให้รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าใครมาว่าผมไม่โกรธเพราะใจเรานิ่งและบริสุทธิ์ผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าฉะนั้นก็ฝากด้วยถึงคนที่มาหากินมิจฉาชีพแบบนี้เลิกเถอะนะครับสงสารคนที่เขาตั้งใจทำจริงๆจะทำให้เขาเสียไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ